อภิญญาต่อไปนี้จะเป็นการวิเคราะห์คำว่าพระมหาเถระพระโพธิสัตว์ใครคือผู้ที่อยู่ในคำทำนายย้อนไปถึงคำว่าอภิญญาส่วนใหญ่เรารู้จักกันแค่พระอภิญญาแต่เพิ่งได้ยินเมื่อปี2535ว่ามีเด็กอภิญญาเกิดขึ้นด้วยที่เชียงใหม่แต่ถ้าย้อนไปถึงสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบวชอยู่กับหลวงพ่อปานพร้อมกับเพื่อนของท่านอีกสององค์ก็ได้อภิญญาแต่ก็มีคำสั่งให้เข้าป่าเมื่อบวชได้10 พรรษาผ่านไปแล้วส่วนหลวงพ่อท่านเล่าไว้ดังนี้หลวงพ่อจงพยากรณ์ท่านสาธุชนพุทธบริษัทวันนี้ก็เป็นวันที่24ธันวาคมปี2533ก็เป็นอันว่าหลังจากนั้นมาหลวงพ่อจงก็พยากรณ์ท่านก็บอกว่ากสิณทั้ง10ประการนี้เธอใช้ได้หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเธอเองหมายถึงอัตมากร่องในกรรมฐาน40แล้วก็มาหาสติปัฏฐานสูตรท่านถามว่าผมปรารถนาพุทธภูมิชาตินี้จะมีบุญวาสนาบารมีเต็มหรือขอรับท่านก็นิ่งนิดหนึ่งสักหนึ่งวินาทีท่านก็บอกว่าพระท่านบอกว่าถ้าเธอมีอายุถึง60ปีบุญวาสนาบารมีปรารถนาพุทธภูมิของเธอก็จะเต็มชาตินี้แต่ว่าถ้าเธอมีอายุแค่27ปีจะต้องแบกบุญวาสนาบารมีต้องบำเพ็ญบารมีไปอีกหลายชาติท่านบอกต่อไปอีกว่าไม่เป็นไรเธอก่อนจะเกิดมาเธอมีสัญญาถามว่าสัญญาอะไรขอรับท่านก็บอกว่าหลังจากอายุ40ปีไปแล้วเธอต้องลาจากพุทธภูมิแต่ว่าเวลานี้เธอต้องทำให้เข้มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าได้ท้อถอยทุกอย่างจะประสบกับทุกอะไรก็ตามก็จะต้องสู้กับทุกตั้งใจปฏิบัติตามกิจพุทธภูมิทุกอย่างเลยเมื่อลาจากพุทธภูมิแล้วสิ่งที่เธอลาเธอขอสัญญากับพระพระท่านจะให้แล้วจะได้ตามนั้นแต่ว่าเธอจะต้องทำกิจพุทธภูมิต่อไปจนกว่าจะตายนี่เป็นคำพยากรณ์ของหลวงพ่อจงหลวงพ่อจงนี่ท่านเป็นพระอภิญญาแต่ก็ไม่ใช่อภิญญาอย่างเดียวเป็นพระปฏิสัมภิทาญาณด้วยท่านสอนต่อไปแต่ว่าเธอทั้งหลายจงอย่าลืมนะว่าต้องยึดอริยสัจเป็นสำคัญอริยสัจที่จะต้องตั้งใจทำให้มั่นก็คือทุกขสัจเข้าใจในทุกขสัจอย่างเดียวให้ได้จริงๆแล้วเธอจะเข้าใจผลในทุกขสัจแต่ว่ากรรมฐานทั้ง40กองจะต้องซ้อมไว้เป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญาอย่าทำเป็นอันขาดการทำอภิญญาไม่ใช่วิสัยของเธอเป็นวิสัยของสององค์นี้ต้องอยู่ป่าต้องใช้อภิญญาเธอจงเก็บอภิญญาไว้เป็นคู่มือเป็นคู่ปัญญาเพื่อเข้าใจในการตัดกิเลสอภิญญาใหญ่อย่าไปสอนอย่าขืนสอนเธอจะเหนื่อยเปล่าเพราะวิสัยแบบนี้จะยากสำหรับบุคคลที่จะพึงทำได้แต่ว่ามีอยู่แต่ก็มีอยู่ในฐานะที่เธอจะต้องเป็นครูต้องให้คนอื่นเข้าเป็นครูกันเธอเอาเท่านั้นก็พอเป็นแค่ปัจจัตตังพระมหาเถระกล่าวถึงหลวงพ่อตามที่ได้นำคำบอกเล่าของหลวงพ่อนี้คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะได้คำตอบเองโดยไม่ได้คิดยกย่องครูอาจารย์หรือที่กันว่าอวยคำว่าพระมหาเถระพระโพธิสัตว์ต้องเป็นองค์หลวงพ่อนั่นเองโดยเฉพาะพระมหาเถระได้กล่าวถึงหลวงพ่อไว้มีดังนี้หลวงพ่อดาบทสุมโนพูดถึงหลวงพ่อฤาษีว่าพระคุณเจ้าองค์นั้นเป็นอรหันต์องค์เอกองค์หนึ่งของโลกในปลายศาสนา 5,000 ปีจะหาใครสอนเสมอเหมือนพระคุณท่านหาไม่ได้แล้วพระคุณท่านองค์นั้นสอนได้คล้ายพระพุทธเจ้าสอนเพราะท่านปรารถนาพระโพธิญาณถ้าท่านไม่ลาพุทธภูมิหักใจเป็นพระอรหันตสาวกเสียก่อนท่านเทศคราวไร
พวกเรานี้ที่บำเพ็ญบารมีตามท่านมาก็จะฟังเทศจากท่านเพียงครั้งเดียวก็จะเป็นพระอรหันต์ตามได้หลวงปู่สิมพุทธาจาโรบอกว่าหลวงพ่อมหาวีระหรือหลวงพ่อฤาษีเล็งดำท่านเป็นโลกวิทูแจ้งทั้งโลกแจ้งทั้งธรรมหลวงปู่ปุตตาทาวโรยังปารภถึงหลวงพ่อว่าหลวงปู่น่ะเหมือนหิ่งห้อยหลวงพ่อมหาวีระนั้นเหมือนพระอาทิตย์หลวงปู่คำแสนหรือหลวงปู่เล็กบอกว่าหลวงปู่บวชมา60กว่าพรรษาเข้านี่แล้วยังไม่เคยคบพระองค์ไหนเหมือนหลวงพ่อเลยหลวงปู่ดูกล่าวถึงหลวงพ่อว่าท่านมหาวีระท่านมีบารมีสูงมีข้างบนเป็นกำลังนนเป็นอาจารย์ใหญ่สอนคนได้จำนวนมากข้าขอโมทนาพวกแก่เกิดมาพบอรหันต์ที่มีบารมีสูงอย่าได้เสียทีที่ได้พบเอาสิ่งที่ตนปฏิบัติได้คือญาณมาอบรมตนเองหลวงปู่ชุ่มโพธิโกวัดฝั่งมุยประเดชพระคุณหลวงพ่อวีระวัดท่าสูงนี่ท่านเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันสูงมากบารมีสูงชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านท่านจะไม่มาอีกแล้วจะเข้าสู่พระนิพพานเพราะฉะนั้นท่านจึงสั่งสอนให้ลูกศิษย์ลูกหลานปฏิบัติให้เข้าถึงพระนิพพานกันหมดขอจงได้ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อเถอะจะได้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้หลวงตามหาบัวกล่าวถึงหลวงพ่อว่าพระดีจะหาอะไรดียิ่งกว่านั้นไปอีกเอาละไล่เรียงเรื่องราวกันมายาวเยียดเพื่อเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกถึงคำทำนายในอดีตพอที่จะสรุปได้แล้วว่าใครที่เกิดมาทันชาตินี้ถือว่าโชคดีจริงๆที่ได้ทันการอุบัติของพระโพธิสัตว์ทั้งสองพระองค์อันเป็นการสมัยพระพุทธศาสนารุ่งเรืองอีกวาระหนึ่งจะมีพระอริยะเจ้ามากมายคล้ายสมัยพุทธกาลสมดังคำทำนายที่กล่าวไว้ว่าผู้มีบุญทั้งสองพระองค์จะเสด็จเข้ามาบำรุงพระศาสนาของตถาคตเป็นเที่ยงแท้สมณชีพราหมณ์จะตามเสด็จเป็นอันมากดังนี้แลลำดับต่อไปจะเป็นการฟังคำสนทนาเมื่อปี2521เรื่องการฝึกอภิญญาสมัยที่บวชอยู่กับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเป็นเทปที่คุยกันหลังกรรมฐานที่ศาลานวราชโดยมีคณะเจ้าหน้าที่กองทุนจากกรุงเทพร่วมรับฟังอยู่ด้วยเรื่องเด็กอภิญญาผ่านไปแล้วแต่ยังเป็นเรื่องของคำทำนายโบราณที่กล่าวถึงพระมหาเถระโพธิสัตว์ผู้มีบุญญาภิสมภารมีอิทธาภินิหารเชี่ยวชาญทางอภิญญาในสุวรรณภูมิจะได้เป็นผู้ทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกบันทึกของอาจารย์อัมภัยสุจนินผลจากการคอมเมนต์ของผู้ฟังมีหลายคนคาดการว่าน่าจะเป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราโดยเฉพาะถ้าได้ฟังเทปสนทนาเรื่องการฝึกอภิญญาของท่านตั้งแต่สมัยอยู่กับหลวงพ่อปานตามที่ท่านได้เล่าไว้ว่าเพื่อนสององค์เมื่อทำกรรมฐานกองต้นจบแกก็มีนิมิตกสิณเกิดติดต่อกันทั้ง10กองแกก็เลยได้อภิญญาไปส่วนฉันเมื่อกรรมฐานกองต้นจบนิมิตเตโชกสิณก็ปรากฏพบกสิณ7กองต่อไปกสิณก็ไม่มาอีกกลายเป็นอสุภะบ้างอนุสติบ้างเลยเล่นอภิญญากับเขาไม่ได้เลยในที่สุดก็ต้องด็อกแดกอยู่กับชาวบ้านจนจะแก่ตายและกำลังทำท่าจะตายเข้าป่าหลวงพ่อท่านก็ว่าแกมีหนี้มากต้องใช้หนี้กรรมไปก่อนหมดหนี้หมดกรรมแล้วไปได้น่ากลัวป่าที่จะคงไม่ใช่ป่าชัดอาจจะเป็นป่าช้ามากกว่าเวลานี้ก็เตรียมป่าช้าไว้ในกุฏแล้วเห็นป่าคราวใดสบายใจมากมันสุขใจเหลือเกินที่เห็นป่าช้าถ้าได้ฟังมาถึงตอนนี้เราก็จะเห็นว่าหลวงพ่อท่านไม่ยอมรับว่าท่านเป็นพระอภิญญา
แต่เราก็คงรู้ไว้แค่ในใจก็แล้วกันเพราะท่านก็ล่วงลับไปแล้วคงเหลือแต่เหตุการณ์ที่บันทึกไว้อยากจะได้นำมาเล่าให้ฟังจากบันทึกของคุณครูสองท่านได้แก่อาจารย์อัมไพสุจนินและอาจารย์ณฤมลว่านเครือเริ่มจากหนังสือประวัติหลวงพ่อปานบันทึกโดยอาจารย์อัมไพสุจนินข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและซาบซึ้งในพระคุณของหลวงพ่อมากที่ได้เขียนเรื่องนี้เพราะเรื่องราวที่ข้าพเจ้าประสบมานั้นเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากเรื่องหนึ่งเมื่อปี2525ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือประวัติหลวงพ่อปานของน้องชายพอเริ่มอ่านเท่านั้นแหละข้าพเจ้าก็ติดใจในลีลาการเล่าเรื่องของหลวงพ่ออย่างที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนเลยจึงรีบอ่านจนหมดเล่มแล้วก็บอกกับตนเองว่าพบแล้วอาจารย์ของเราข้าพเจ้าชอบอ่านชอบฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับพุทธศาสนามาตั้งแต่เล็กๆแต่ก็ไม่ซาบซึ้งและก็ยังไม่เข้าใจอะไรมากอ่านหนังสือธรรมะอื่นๆมามากก็ยังรู้สึกธรรมดาพอได้อ่านประวัติหลวงพ่อปานเท่านั้นแหละอะไรที่มันดูยากแสนยากก็โปร่งใสขึ้นมาทันทีอยากพบหลวงพ่อจะกราบหลวงพ่อรู้สึกรักท่านได้วิชาตอนนอนต่อมาปี2526คุณเสน่ห์เจริญกุลซึ่งเป็นน้องเขยได้นำเทปธรรมะต่างๆของหลวงพ่อไปไว้ที่บ้านมีอยู่ม้วนหนึ่งที่สนใจคือชุดท่องไตรภพบันทึกด้วยเสียงของหลวงพ่อเองใจนึกอยากฝึกมโนมยิทธิแต่ไม่มีครูฝึกให้แล้วก็ยังอยู่ห่างไกลหลวงพ่ออีกคิดว่าสิ่งใดที่เราตั้งใจทำแล้วต้องได้สิจึงนำเทปมาเปิดฝึกเองเริ่มฝึกตามคำพูดหลวงพ่อตั้งใจมากจะต้องฝึกให้ได้อยากรู้อยากเห็นว่าสวรรค์นรกเป็นอย่างไรฝึกได้2 วันไม่เห็นภาพอะไรเลยได้ยินแต่เสียงของหลวงพ่อพอวันที่ 3ก้มลงกราบพร้อมกับพูดว่าหลวงพ่อเจ้าขาลูกคงไม่มีวาสนาบารมีทางนี้แน่ๆเพราะลูกฝึกมาแล้ว2 วันวันนี้ลูกขอนอนฟังหลวงพ่อพูดเฉยๆนะเจ้าคะจึงเปิดเทปและนอนฟังอย่างสบายพอหลวงพ่อเริ่มถามในเทปเท่านั้นแหละภาพต่างๆที่หลวงพ่อถามนั้นข้าพเจ้าเห็นใสแจ๋วและยังตอบคำถามในใจได้ด้วยเร็วกว่าคนอื่นที่หลวงพ่อถามเสียอีกเห็นภาพต่างๆจนหมดม้วนของหลวงพ่อนั่นแหละค่ะโอ้เราได้แล้ววิชาของหลวงพ่อได้ตอนนอนนี่เองข้าพเจ้ามีอาชีพครูได้ย้ายโรงเรียนบ่อยๆแต่ละโรงเรียนที่ข้าพเจ้าสอนก็ยกให้ข้าพเจ้าเป็นครูสอนจริยธรรมจึงได้ถือโอกาสฝึกมโนมยิทธิให้กับนักเรียนปรากฏว่าเด็กได้กันมากมายจนผู้ปกครองและครูบางคนว่าครูคนนี้คงจะบ้าเริ่มฝึกให้เด็กนักเรียนจนกระทั่งข้าพเจ้าได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนใหม่อยู่ติดถนนและมีจำนวนนักเรียนมากกว่าโรงเรียนที่เคยสอนมาได้สอนประจำชั้นป.2ข้าพเจ้าเห็นแววอยู่หลายคนจึงได้ฝึกมโนมยิทธิให้เริ่มฝึกวันแรก13 มกราคม 2535ฝึกกลุ่มเล็กๆก่อนประมาณ 7-8 คนยังเห็นภาพไม่ชัดเจนพอวันที่3บอกว่าวันนี้ครูจะฝึกสมาธิใครอยากฝึกก็เชิญนะคะถึงช่วงพักตอนบ่ายก็มีนักเรียนชายหญิง 8-9 คนมานั่งล้อมคุณครูขาหนูจะฝึกสมาธิค่ะคุณครูครับผมจะฝึกสมาธิครับเด็กแสดงฤทธิ์ได้เองก็จึงบอกเด็กๆว่าใครครูให้หนูไปเที่ยวตามอัธยาศัยใครที่ชอบที่ไหนก็ไปตรงนั้นเด็กๆ ก็บอกว่าให้ครูพาไปดีกว่าค่ะจึงพากันไปตามสวรรค์ชั้นต่างๆถึงชั้นพรหมก็กลับเพราะได้เวลาโรงเรียนเลิกพอดีพอออกจากสมาธิปรากฏว่านักเรียน 8-9 คนได้เงิน6คนเป็นเหรียญบาททั้งหมดเด็กบอกว่าจอนจะกลับลงมาที่พี่นางฟ้าพี่เทวดามาส่งและให้เงินด้วยและวันต่อมาเขาก็พากันนั่งสมาธิไปกันโดยที่ครูไม่ต้องนำไปพอออกจากสมาธิก็มีคนได้เงินอีกคราวนี้ได้3 คน
ถ้าตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ข้าพเจ้าสั่งเด็กว่าให้ไปฝึกต่อที่บ้านและเช้าวันจันทร์เขาก็มารายงานว่าครูคะหลวงปู่ปานให้เงินหนู10บาทค่ะหลวงปู่ฤาษีให้10บาทค่ะของหนูได้20บาทค่ะข้าพเจ้าเองได้ยินเด็กพูดนี้ใจเต้นเลยตื่นเต้นมากที่เด็กตัวน้อยๆอายุเพียง8ขวบได้อภิญญาโดยเฉพาะเด็กหญิงพัชราพรขอดแก้วเด็กหญิงสุมาลีปัญโยเด็กชายวัชิรพลถาเบี้ยว3คนนี้ได้เงินทุกวันเวลานั่งสมาธิบางวันก็ได้ขนมผลไม้และสิ่งของบ้างเด็กหลายๆคนที่ฝึกก็พูดเหมือนกันว่าผลไม้นี้ถ้าแก่จัดเขาจะเกิดออกมาเป็นผู้หญิงข้าพเจ้าเก็บไว้ในกระเป๋าถือพอถึงเวลากลางคืนมาที่บ้านเห่าทั้งคืนเด็กเขาบอกว่าครูคะมาที่บ้านครูเห่านารีพลที่ออกมาเดินเล่นค่ะและต่อมาวันที่16มีนาคม2535ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังสอบวิชาพละศึกษาอยู่ก็มีเด็กมารายงานว่าเด็กหญิงพัชราพรลอยขึ้นไปต้นไม้เอชักปวดหัวแล้วล่ะเด็กๆแสดงอิทธิฤทธิ์กันทุกวันและในวันที่17ถึง18มีนาคม2535เวลาช่วงพักช่วงบ่ายเด็กหญิงพัชราพรและเด็กชายวัชิรพลบอกว่าจะพากันไปเที่ยวบนสวรรค์ซึ่งกำลังจัดงานฉลองตำแหน่งให้ท่านพรหมองค์ใหม่ที่ได้เลื่อนตำแหน่งจากพระยายมราชมาอยู่ชั้นพรหมพอนั่งสักครู่ก็พูดกันว่าครูคะครูจะทำบุญไหมคะหลวงปู่ปานมาบอกข้าพเจ้ารีบนำเงินเหรียญบาทใส่มือเขาแวบเดียวหายไปเลยข้าพเจ้านำธนบัตรไปละ10บาทวางลงไปคราวนี้นานถึง 2-3 นาทีเงินในมือก็หายไปอีกอัศจรรย์ไหมคะทำบุญกับเทวดาบนสวรรค์ก็ได้ตื่นเต้นอีกแล้วหลวงพ่อเจ้าขาอะไรจะป่านนั้นนึกอยากได้ก็ได้นึกจะทำบุญก็ได้ทำวิชาความรู้ที่หลวงพ่อให้กับลูกๆมีอนุภาพขนาดนี้เชียวหรืออย่างนี้ลูกสู้ตายค่ะสิ่งที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้ลูกหลานนั้นถือได้ว่าเป็นมรดกที่ล้ำค่าสมควรที่ลูกหลานจะสืบทอดและรักษาไว้ให้ดีเพราะสามารถพิสูจน์ได้ในสิ่งที่เราเครือบแคลงสงสัยได้สารพัดอีกทั้งหลวงพ่อยังได้พาลูกหลานเข้าใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์และก็อยู่ใกล้กับพระอริยะเจ้าทุกองค์อีกด้วยข้าพเจ้ามีความมั่นใจว่ามโนมยิทธิและธรรมะของหลวงพ่อคือสมบัติที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดเพราะเป็นสูตรสำเร็จเข้าสู่พระนิพพานโดยทางลัดที่สุดข้าพเจ้าฝึกเด็กและผู้ใหญ่มาหลายรุ่นเพิ่งจะมาพบรุ่นเก่งมากๆในปี2535นี่เองและก็มีอายุน้อยด้วยอนิสงส์ที่ข้าพเจ้ากระทำมาแล้วทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกท่านครูบาอาจารย์ทุกท่านพรหมทุกชั้นเทวดาและนางฟ้าทุกชั้นที่ท่านได้เมตตาสงเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยดีตลอดมาและขอยกย่องคุณงามความดีทั้งหมดนี้แด่หลวงพ่อผู้เป็นที่สุดของที่สุดสาธุสาธุสาธุ